เซ็ตไทยเปิดมาบวกได้นิดนึงนะครับตอนนี้บวกประมาณ 1.8 จุดดัชนีอยู่ 1,619.46 จุดนะครับหุ้นก็มีทั้งแดงมีทั้งเขียวสลับกันเอาไปเมื่อสักครู่ฟัง คุณก๊อฟแล้วฟังแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วเดี๋ยววันนี้มาคุยกันต่อดีกว่าว่าแล้วหุ้นจะยังไงต่อวันนี้เราคุยกับคุณกิตติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยกันนะครับ คุณกิตติชาญสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณณัฐพงศ์บอกไว้บอกว่าหุ้นน่ะขอทองน่ะร่วงหนักมากแล้วขอให้จับตาตลาดหุ้นดีๆเพราะว่ามีโอกาสมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันพี่กิตติชาญประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างครับครับก็ตลาดหุ้นเองก็อาจจะมีการปรับลดลงในระยะสั้นนะครับนะแต่ว่าคงไม่ได้ปรับลดลงแบบรุนแรงเหมือนราคาทองคำนะครับ ครับนะเพราะว่าทองคำเนี่ยตรงไปตรงมาก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นนะครับนะแน่นอนว่าอันนี้ก็มีผลกระทบกับมูลค่าของทองคำนะครับแต่ว่าในเรื่องของตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับเรามีบทเรียนแล้วนะเราย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งในปี2013นะครับเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยทางด้านของเฟดเองเนี่ยเคยมีการใช้ QE นะครับครั้งแรกตั้งแต่ปี2009นะตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนั้นตอนปี2008นะครับพอใช้มา2009เนี่ยมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปี2013นะครับประมาณ5ปีเนี่ยตอนนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐคนเก่าก็คือคุณเบนเบเนเก้ก็มีการประกาศลดวงเงิน QE นะครับหรือว่า QE tapering นะครับนะตอนนั้นประกาศเดือนพฤษภา13นะครับแต่ว่าเริ่มใช้จริงมกรา14นะครับตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้มีการประกาศนะครับรอบล่าสุดที่ประชุมมาเนี่ยยังไม่ได้ประกาศปรับลดวงเงิน QE นะครับเพียงแต่ว่าส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูภาพปี2013นิดนึงพอมีการประกาศจริงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับก็มีการตกใจปรับลดลงในช่วงสัปดาห์แรกก่อนนะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็ค่อยๆย่อตัวลงต่อตามฟันดาเมนทัลนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนะที่ไม่ต้องตกใจก็เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับลดลงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฝรั่งยังซื้อในตลาดหุ้นไทยอยู่นะครับถ้าเราย้อนไปนิดนึงก็คือในเรื่องของเรียกว่า foreign ownership นะครับปริมาณการถือครองหุ้นของนักทุนต่างประเทศเนี่ยในปี2013เนี่ยนะครับของตลาดหุ้นไทยตอนนั้นสูงถึงประมาณ 36-37% นะครับพูดง่ายคือ100หุ้นไทยเนี่ยนะครับมีฝรั่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 36-37 หุ้นนะครับแต่วันนี้ครับนะวันนี้ที่ฝรั่งขายมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับนักทุนต่างประเทศเนี่ยถือหุ้นไทยอยู่เพียงแค่ประมาณ 27% นะครับลดลงมาประมาณ 10% ละนะครับจากวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาฟันโฟแทบไม่ได้กลับเข้ามาซื้อตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่เลยจริงๆย้อนหลังไป10ปีเนี่ยขายเกือบ1ล้านล้านบาทด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแรงขายหนักๆเนี่ยคงไม่ได้มีเท่าไหร่นักแล้วก็ QE ในรอบล่าสุดก็ยังไม่ได้มีมองเห็นเม็ดเงินเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าตกใจมากนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นๆแต่ว่าสภาพคล่องภายในยังช่วยหนุนอยู่นะครับจริงๆผมเคยคุยกับคุณโสภณไว้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยโดนขายมาจากทั้งกองทุนในประเทศแล้วก็นักทุนต่างประเทศเนี่ยประมาณแสนล้านนะครับครับนะแต่ตลาดหุ้นขึ้นได้ 12% ครับนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราก็อาจจะไม่ต้องตกใจมากสภาพคล่องภายในยังมีอยู่แล้วก็นักทุนรายบุคคลเราเนี่ยเก่งมากขึ้นนะครับนะตลาดก็ผมคิดว่าทิศทางเองก็อาจจะแค่ตกใจระยะสั้นเดี๋ยวกลับมาตั้งตัวได้เนี่ยก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบ 1,600-1,650 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายวัคซีนนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสใช่ไหมคะสำหรับตลาดหุ้นในจังหวะที่ย่อลงเราก็สามารถที่จะเลือกดูธีมการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นเรื่องของการเปิดเมืองอันนี้ยังลงทุนได้ต่อไหมคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็บางตัวก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงอะค่ะครับเป็นโอกาสครับนะแต่ว่าก็คงต้องเลือกนิดหนึ่งเพราะว่าหุ้นหลายกลุ่มเนี่ยนะที่สะท้อนในเรื่องการเปิดเมืองไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าตัวหุ้นบางกลุ่มเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นมาเช่นพวกค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าพวกนี้ยังเป็นแถว2ที่ยังคงน่าจะสะสมได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรงแรมการท่องเที่ยวจะเก็งกำไรไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องรอการปรับฐานถึงจะเก็งกำไรได้นะครับอีกด้านนึงก็คือครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเนี่ยนะครับพวกพลังงานปิดโตลงกันนะครับนะก็น่าจะฟื้นตัวตามได้ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยที่ราคาหุ้นย่อตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับในระยะยาวถ้าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นจริงตอนนี้ต้องบอกว่าจบในเรื่องของยุคดอกเบี้ยต่ำแล้วนะครับจากสัญญาณที่ส่งมาเมื่อวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารพาณิชย์จะได้อานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆมองธนาคารพาณิชย์ด้วยอีกกลุ่มนึงนะครับครับพอดีเมื่อสักครู่พี่กิติชาญพูดถึงห้างสรรพสินค้าพูดถึงอสังหามีคนถามคุณผู้ชมถามเข้ามาถึง CPN CRC มีมุมมองยังไงบ้างครับคุณกิติชาญครับก็ทั้ง2ตัวก็ถือว่าเป็นธีมการเปิดเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับนะอยู่ในหุ้นกลุ่มพวกค้าปลีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของบริหารในเรื่องพื้นที่เช่านะครับผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยยังพอมีอัพไซด์ที่จะขึ้นได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เราเห็นหุ้นลงโรงแรมหลายกลุ่มหลายตัวเนี่ยนะครับขึ้นไปเกินเป้าหมายของทางด้านนักวิเคราะห์ไปละนะครับ
สองตัวนี้ CRC กับ CPN เนี่ยก็ยังพอมีรูมนิดหน่อยนะครับ CRC เนี่ยเป้าหมายเฉลี่ยของ Bloomberg Consensus อยู่ที่ประมาณ 39.50 นะครับส่วน CPN เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 58 บาทอันนี้ก็ยังพอเหลืออัพไซด์นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ทีมเปิดเมืองในครึ่งปีหลังผมคิดว่าน่าจะทำให้ทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจทั้งคู่นะครับทั้งสำหรับ CRC กับ CPN นะครับครับค่ะยังในกลุ่มธนาคารเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยขาขึ้นพอดีบ้านเราก็มีนโยบายออกมาเหมือนกันว่าเอ๊ะอยากจะเรื่องหนี้อันนี้สูงอยู่อยากจะให้มีการลดเพดานดอกเบี้ยนะคะอันนี้เอามาเชื่อมโยงกันได้ไหมคะแล้วก็จะใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มแบงก์ยังไงต่อค่ะครับก็ใช่ครับนะก็คือประเด็นนี้เป็นประเด็นกดดันธนาคารนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เขาก็เทรดออฟนะครับเพราะว่าถ้าเราตามกันมาคือสัปดาห์ก่อนธปท.ธนาคารประเทศไทยก็มีการพูดถึงว่าเขาอาจจะมีการปรับลดเงินนำส่งกองทุน FIDF ให้นะครับในปีหน้านะครับแล้วก็อนุญาตให้จ่ายเป็นผลระหว่างการได้อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวนี้ชอบมาช่วยบรรเทาธนาคารพาณิชย์ได้นะครับผมคิดว่าระยะสั้นๆเองเนี่ยนะครับถ้าธนาคารมีการปรับลงเพราะมีการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสละในการเข้าซื้อสะสมเพราะว่าถ้าเรามองว่าครึ่งปีหลังและยิ่ง120วันที่เป็นตั้งเป้าเราจะเปิดประเทศเนี่ยนะครับเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนหนี้เสียหรือว่าคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่าธนาคารอาจจะผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้วนะครับถ้าไม่มีระลอกใหม่ขึ้นมาอีกนะครับหรือมีการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ธนาคารพาณิชย์เองก็อาจจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะก็ให้จับตาดูตัวบอนด์ยูประกอบไปด้วยนะครับถ้าบอนด์ยูพุ่งขึ้นนะก็แปลว่าทิศทางดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นก็จะเป็นผลบวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นก็รอนิดนึงก็ได้ครับนะรองบไตรมาส2เพราะว่างบไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ต้องมีการตั้งสำรองนะค่อนข้างเยอะนิดนึงดังนั้นเองก็อาจจะเป็นจุดในการเข้าซื้อถ้าประกาศงบออกมาแล้วอาจจะตกใจตลาดนิดนึงนะครับครับครับมีคำถามจากคุณปานวิทย์ค่ะถามเข้ามาทาง Facebook ครับถามเรื่องแนวโน้มของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์พี่กิติชามีแนวโน้มมีมุมมองยังไงบ้างครับครับจริงๆต้องเรียนว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นก็อาจจะไม่ได้ดีกับเขามากนักนะครับแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยดอกเบี้ยยิงของสหรัฐบอกว่าอีก2ปีจะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่ดีที่คนที่อยากจะได้บ้านจริงหรืออยากจะกู้สินเชื่อต่างๆเนี่ยนะก็อาจจะเร่งเข้ามาซื้อในช่วงนี้นะครับบวกกับถ้าเรามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีหลังถ้าเรามีการเปิดประเทศนะครับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาได้โดยเฉพาะจีนเนี่ยทุนจีนเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาซื้อพวกคอนโดอะไรต่างๆที่ผู้ผลิตรายใหญ่นะพวก luxury condo เนี่ยเข้ามาจะเข้ามาจับจองเพราะฉะนั้นเองก็ผมคิดว่าน่าช่วยปลดล็อกในเรื่องของตัวสินค้าคงคลังของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นผมยังคิดว่าแม้ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้รีบขึ้นตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเปิดเมืองนักเที่ยวกลับมานักลงทุนกลับมาได้เนี่ยอสังหาน่าจะกลับมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองก็เศรษฐกิจดีขึ้นอสังหาก็ต้องดีขึ้นตามนะครับนี่ก็ถือว่ายังสามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ให้ปันผลสูงด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ